วัสดีครับทุกท่านและ FT ช่องฤทัย P Channel นะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการต่อสายยางอ่อนแบบนี้ครับเราจะมาต่อเข้ากับท่อ PVC แบบนี้ซึ่งขนาดใหญ่กว่าสายยางเราจะต่อเข้าไปได้อย่างไรครับและวิธีการต่อสายยางอ่อนแบบนี้กับก๊อกน้ำซึ่งตูดก๊อกน้ำนี่ครับจะมีความใหญ่มากกว่าสายยางมากเลยครับเราจะมีวิธีการต่อเพื่อให้สายยางอ่อนแบบนี้เข้าไปที่ตูดก๊อกน้ำได้อย่างไรครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยครับอุปกรณ์ในการต่อท่อสายยางอ่อนแบบนี้ครับเราจะใช้อุปกรณ์เพียง2ชิ้นเท่านั้นครับจะมีไฟแช็กและก็ครีมเราจะมาทำกันเลยครับเราจะใช้ไฟแช็กนี่ครับลนไปที่ปลายสายยางแบบนี้ครับเสร็จแล้วเราจะนำครีมมาทางสายยางออกครับแล้วเราจะนำท่อมาใส่เลยครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วในการต่อสายยางเข้ากับท่อ PVC แบบง่ายๆเลยครับแล้วก็ใช้การได้สวยงามด้วยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อสายยางอ่อนแบบนี้ครับเข้ากับตูดก๊อกน้ำซึ่งใหญ่กว่าท่อสายยางนี้เยอะเลยครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อกันเลยครับและในการต่อตูดก๊อกน้ำที่ใหญ่กว่าสายยางอ่อนแบบนี้ครับเราก็ทำวิธีเดียวกันครับคือนำไฟแช็กมาลนตรงปลายของสายยางครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบง่ายดายเลยครับสำหรับก๊อกน้ำตรงนี้ครับเมื่อเราสวมไปเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าเราอยากให้แน่นมากกว่านี้เราก็ใช้ตัวรัดสายยางหรือใครมีเทปบันทายแบบนี้ครับเราก็นำมารัดสายยางได้ครับเพื่อให้สายยางแน่นกับก๊อกน้ำมากที่สุดเลยครับเพราะว่าจะได้ไม่หลุดออกไปครับนี่ครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับในการต่อสายยางอ่อนแบบนี้เข้ากับก๊อกน้ำและในการต่อสายยางอ่อนแบบนี้เข้ากับท่อ PVC แบบนี้ครับง่ายมากใช่ไหมครับและคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัย P Channel ด้วยนะครับทางช่องจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อนรับชมและรับฟังต่อไปนะครับขอบคุณมากครับจากวิทัย P Channel ครับผมในการต่อสายยางอ่อนแบบนี้เข้ากับท่อ PVC กับก๊อกน้ำแบบนี้ง่ายมากเลยครับ